สวัสดีค่ะทิปชวนกินชวนเที่ยวค่ะวันนี้ก็จะมาทําปลาทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะปลานี่เราก็คลุกเคล้าเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็หมักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้ที่เราก็มาทาน้ํามันนะคะเพื่อให้ผิวปลาเขาสวยเพราะว่าถ้าเราเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยผิวปลาเขาจะไม่ค่อยสวยมันจะออกแห้งๆเหมือนปลาย่างนี่เราก็มาคลุกน้ำมันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันเราก็ลองฟอยล์นิดนึงนะคะเพราะว่าหนังเขาจะติดตะแกรงค่ะโอเคใส่กันเลยอันนี้เราครึ่งตัวนะคะเพราะหม้อทอดเราเล็กใส่ลงไปในหม้อทอดเลยค่ะวางฟอยล์ด้วยนะคะเพราะว่าหนังเขาจะติดตะแกรงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนเสียบปลั๊กค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งไฟกันเลยค่ะใช้อุณหภูมิไฟสัก200ค่ะแล้วก็เวลา30นาทีค่ะตัวใหญ่ค่ะเพราะว่าปลาเขาตัวใหญ่แล้วก็เนื้อหนามากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนกลับด้านนะคะโอเคค่ะปลาเสร็จแล้วนะคะผ่านไปแล้ว30นาทีค่ะว้าวสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะมากลับด้านนะคะเราถ้าเราใส่ฟอยล์แล้วมันไม่ติดด้วยนะคะอุ้ยครีมหนีบเนื้อมันสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอบอีกรอบนึงนะคะใช้เวลาไฟเท่าเดิม200ค่ะเวลาเหลือสักประมาณ15นาทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูตอนสุกนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาดูกันว่าสีสันสวยแค่ไหนค่ะปลาทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันสุกแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่จานเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะสีสันน่ารับประทานค่ะปลาทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันก็สามารถใช้ดัดแปลงใช้อย่างเป็นอย่างอื่นได้ค่ะเป็นแบบย่างก็ได้นะคะค่ะเราไปทานข้าวกันเลยค่ะ